ดอยคำนะคะน้ำอ๋อเจ้าของดอยคำนะคะส่วนผสมก็จะมีมะลิใบเตยดอกคำฝอยรากบัวแก่นฝางนะคะก็ไม่แน่ใจว่ารสมันจะออกมายังไงนะคะแต่ดูแล้วไทยๆอ๋อเจ้ามากเลยนะคะส่วนผสมหลักก็จะเป็นน้ำดอกคำฝอยนะคะไม่ค่อยชอบดอกคำฝอยเท่าไหร่มันจะเหม็นไหมมีมะลินิดนึงเราชอบมะลิรากบัวไม่เคยใบเตยก็ชอบนะไม่รู้จะออกเป็นไงต้องลองชิมจะเทให้ดูว่าแม้มันสียังไงนะดูกินแล้วเหมือนอยู่ในวังอันนี้เจนะคะใครเจก็กินได้นะคะแก่นฝางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักช้างรักป่าตะวันออกโอเคเดี๋ยวเทให้ดูนะนี่สีของน้ำอ๋อเจ้านะคะทุกคนมันก็จะเหลืองๆอย่างนี้นะเพราะว่าส่วนประกอบเกือบ 50% คือดอกคำฝอยนะคะแล้วว่าแบบมันออกมาเหมือนน้ำเก๊กฮวยอะรสชาติไม่ต่างจากน้ำเก๊กฮวยเท่าไหร่หอมๆหวานๆแต่อร่อยกว่าเก๊กฮวยตรงที่ว่ามันไม่ได้มีกลิ่นเวียนหัวเหมือนเก๊กฮวยนะมันจะเป็นกลิ่นมะลิขึ้นมาแรงกว่ามะลิกับใบเตยผสมกันหอมๆถือว่าผ่านนะคะดูเฮลตี้ดีมากนะคะน้ำอ๋อเจ้าสีอาจจะไม่น่ากินเท่าไหร่ก็ดูดหลอดดูดไปนะคะทุกคนนี่นะคะลืมบอกนะของทุกอย่างเราถ้าไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อท็อปไม่ซื้อริมปิงซื้อเทสโก้ก็คืออะไรอะโลตัสไปเรียกเทสโก้ไม่งั้นก็คือซื้อที่เซเว่นนะคะทุกคนไม่ต้องคิดมากนะก็เดินๆไปเจอก็ลองซื้อนะคะมีน้ำตาลนะคะทุกคน 6%